ลที่ไหนเลยจึงเห็นว่าพุทธเจ้าประเสริฐไม่มีใครสามารถรู้ได้อย่างนี้เลยนะ ตึกเป็นติดคอพูดก็เสียงไม่ออกวันนี้พูดเสียงไม่ออกแม่ไปยุ่งวันภาวนาอยู่ในห้องเย็นเลยอยู่ในห้องทั้งวันนั่งภาวนานอนภาวนาเพราะฝนไม่ฝนตกมาเนี่ยเย็นทั้งวันวันนี้ก็เย็นทั้งวันมาอยู่ข้างนอกมันร้อนต่างหากเลยทำไมร้อนอยู่ข้างในก็สบายอยู่คนเดียวมันสบายไม่มีอะไรยุ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็สบายอยู่นั่นอารมณ์ไม่ได้เกี่ยวกับใครคนมายุ่งซะอีกวุ่นมันกำน้ำถูกกวนมันไม่ขุนมันไม่มีตะกอนมันก็เป็นฟองจนได้เนี่ยจิตเป็นตัวยืนรงในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นหลักความจริง 100% โดยอาศัยเชื้อเพื่อเพาะให้เกิดที่นั่นเพาะให้เกิดที่นี่ตามหลักธรรมกันว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอยู่ตรงนั้นแหละแตกแขนงออกไปจากนั้นท่านเรียงลำดับลำดาไปผู้ที่จะปฏิบัติเรียงลำดับลำดาไปดังท่านนั้นเหลวทั้งไผ่เหมือนตัดต้นไม้จะโค่นต้นไม้นั้นให้ตายเราจะไปจะตัดใบนั้นตัดใบนี้กิ่งนั้นก้านนี้สิบปีก็ไม่ล้มไม้ต้นพ่นเข้าไปรากปล่อยรากแก้วของมันถอนพรวดขึ้นมาตรงนั้นมันตายไปหมดวิชาตัวเดียวเท่านั้นที่แนบสนิทกับจิตทำให้ใช้ทางด้านจิตภาวนาอย่างไรก็ไม่พบความจริงของมันที่เป็นต้นเหตุพาให้เกิดและพาไม่ให้เกิดพระพุทธเจ้าทรงพ้นอยู่ถึง6ปีโดยไม่มีใครสั่งสอนเลยความลำบากลำบนจึงมีมากสำหรับพระองค์เองพวกเราทั้งหลายมีครูมีอาจารย์มีตำหนักตำลาแนะนำสั่งสอนไว้แล้วเพียงจะพยายามปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ถูกต้องงามอันเป็นการถอดถอนกิเลสไปด้วยข้อปฏิบัตินั้นก็ยังทำไม่ได้จะเรียกว่าเราเหลวไหลขนาดไหนหลักใหญ่อยู่กับความมุ่งมั่นเป็นสำคัญแห่งการปฏิบัติแต่ความมุ่งมั่นมีมากความอุตสาห์พยายามก็มาตามกันดังนั้นครูอาจารย์ก็เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมในอุบายวิธีการต่างๆในเวลาปฏิบัติหากเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างใดตนเองไม่เข้าใจเพราะทางไม่เคยเดินเราก็ถามครูถามอาจารย์หรือเวลาท่านแสดงธรรมไปก็ไปสัมผัสกับความรู้ของเราความเป็นของเราเข้าก็เข้าใจไปในขณะที่ฟังเทศน์นั้นๆนี่เป็นความสะดวกมากถ้าเทียบพระพุทธเจ้ากับพวกเราแล้วห
ทั้งพุทธการท่านบรรลุธรรมจำนวนมากมายท่านก็กล่าวไว้ในบุคคล4ประเภทนั่นเป็นประเภทอุคติตันยูวิปจิตันยูที่สามารถจะรู้ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองลำดับกันลงมาจากนั้นมาก็เป็นเนยยะพอลากพอจูงกันไปได้หลายครั้งหลายหนก็ผ่านไปได้ส่วนปทปรมะนั้นรู้สึกจะมารวมอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ซะมากแล้วเวลานี้พูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมรู้สึกจะแสลงหูแสลงใจเป็นลักษณะที่ผู้ฟังทั้งหลายนั่นมักจะเป็นเรื่องหมั่นไส้อันเป็นเรื่องกิเลสล้วนๆขึ้นมาเยาะเย้ยธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของประเสริฐเพราะตัวต่ำช้าเร็วซามถึงขนาดเย้ยธรรมะได้แล้วก็เรียกว่าเร็วที่สุดละมนุษย์เราเพราะธรรมะนี้ทำให้เป็นทำคนให้เป็นคนดีไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศมาแต่การไหนๆธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสื่อมเสียและชิบหายวายปวงไปแม้แต่น้อยเลยนอกจากเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้เป็นคนดีโดยลำดับไม่ว่าเพศใดวัยใดเท่านั้นจึงไม่หาทางต้องติไม่ได้บรรดาธรรมทั้งหลายคำที่ว่าศาสนาเสื่อมก็หมายถึงจิตใจของมนุษย์เสื่อมทรามลงไปจากอัตตธรรมไม่เคารพยำเกรงไม่เชื่อถือในความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ประจำโลกธาตุนี้เช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับจัตกับบุคคลกับโลกธาตุนี้แต่เมื่ออวัยวะที่สำคัญซึ่งจะรับทราบกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันหนวกมันบอดไปเสียแต่ทิศแปดด้านแล้วจึงกลายเป็นปทัพปรมะหาความรู้หาความจริงไม่เจอสำหรับใจดวงนั้นท่านจึงเรียกว่าปทัพปรมะคือมืดแปดทิศแปดด้านทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยความมืดบอดเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาสวะมันครอบงำมันหาทางไปไม่ได้เมื่อหาทางไปไม่ได้แล้วก็มีแต่หาทางทำลายตนเองไปโดยลำดับด้วยความรู้ความเห็นด้วยวาทะกิริยาต่างๆที่แสดงออกให้ขัดต่ออัตต่อธรรมซึ่งเป็นการลบล้างทำลายธรรมอันเป็นการลบล้างและทำลายตนเองโดยไม่รู้สึกตัวมีโลกกำลังหมุนเข้ามาในจุดนี้เวลานี้นั่นเราก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกนี้ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ของดีเป็นอยู่กับจิตดวงใดจิตดวงนั้นก็เหมือนกับคนค่ายกำลังจะตายจะเอาเข้าหีบเข้าโรงอยู่แล้วถ้ามาเป็นกับเราจะเป็นยังไงโรคประเภทนั้นไม่ใช่ของดีโรคที่ควรจะหายด้วยยาโรคที่พร้อมที่จะหายด้วยยาก็มีอยู่เราจะจัดเข้าในโรคประเภทไหนยาคือธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าก็มีหมอคือผู้นำยามาแนะนำสั่งสอนไม่แก่คือแก่อาการก็ยังมีเราเชื่อกิเลสตัณหาก็เชื่อมาเป็นเวลานานได้รับผลประโยชน์อย่างใดหรือไม่ควรจะบวกลบคูณหารกันระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งอยู่ในหัวใจดวงเดียวของเรานี้ด้วยดีแล้วรีบเร่งขวนขวายไปในแนวที่ตนเห็นว่าถูกต้องแม่นยำแล้ว
ด้วยความอุตสาห์พยายามมีเป็นหลักที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นนัยยะเป็นผู้พอฉุดพอลากไปได้อาศัยโอวาทคำสั่งสอนและครูบาอาจารย์คอยนักแนะนำตักเตือนเจ้าของก็ฉุดก็ลากเจ้าของด้วยความภาคเพียรจากอุบายที่ได้รับการอบรมมาแล้วจากครูจากอาจารย์นิเรศย่อมจะค่อยเหือดแห้งไปโดยลำดับผู้นั้นก็จะมีสง่าราศีขึ้นภายในจิตใจเนี่ยหลักของการปฏิบัติศาสนาสำคัญอยู่ที่ใจถ้าลงได้มืดบอดแล้วไม่ยอมสัมผัสสัมพันธ์ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นนอกจากจะเปิดทางรับความมืดบอดให้หนักเข้าไปทำลายตัวเองโดยลำดับจนแหลกเหลวไปเลยเท่านั้นไม่มีความดีใดๆแม้น้อยที่จะแทรกเข้าไปถึงจิตใจดวงนั้นได้อันจึงเรียกว่าปทะปรมะถ้าเป็นโรคก็ประเภทที่เข้าห้อง ICU คอยแต่ลมหายใจอยู่เท่านั้นแต่เตรียมหีบเตรียมลงก็เตรียมได้แล้วยังไงก็ไปไม่รอดนี่คนประเภทนี้แม้จะมีชีวิตอยู่สักร้อยปีพันปีมันก็เป็นประเภท ICU หาความดีจะสืบทราบเข้าภายในจิตใจพอจะเป็นสาระพยุงจิตใจเพื่อสืบต่อพบอันดีงามในการข้างหน้าไม่มีเลยมีแต่ความหยาบย่ำทำลายตนให้ล่มจมลงไปสู่ความทุกข์ความลำบากความทรมานคิดหายป่นปีไม่มีชิ้นดีตลอดไปสำหรับจิตดวงนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรื้อฟื้นตนเองให้ขึ้นจากลมซึ่งก็มีอยู่แล้วภายในจิตใจแม้จะไม่ถึงขั้นประเภทที่พาเราให้ล่มจมก็ตามแต่ไม่ใช่ของดีและฉุดลากตนขึ้นจากลมลึกเหล่านี้ให้โผล่ตัวขึ้นมาสู่อัตถุธรรมให้เคารพคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มีความจริงใจภายในใจทำอะไรให้มีความจริงใจมีความจดจ่อมีสติมีปัญญาคอยสอดส่องมองดูควบคุมงานของตนที่ทำงานอะไรก็ตามเราได้เคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วไม่มีงานใดที่จะถึงฟ้าดินถล่มเหมือนกับงานฆ่ากิเลสรบกับกิเลสนี้เป็นงานที่หนักหนามากทีเดียวพระพุทธเจ้าเมื่อจัดจะรู้ก็ปรากฏว่าโลกถาดไหวจะว่ายังไงล่ำลือมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เพราะงานชิ้นเอกของพระองค์สำเร็จลุล่วงลงไปกิเลสหมอบราบไม่มีกิเลสประเภทใดเหลืออยู่ภายในพระทัยแล้วก็แสดงความอัศจรรย์ขึ้นในไตรโลกธาตุดังธรรมจักรกับวัฒนสูตรท่านแสดงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความเคลื่อนไหวของเราให้เป็นอาการแห่งนักต่อสู้อยู่เสมออย่าให้เป็นความท้อแท้อ่อนแอคิดสงสัยหรือลังเลไปต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกเราทั้งหมดความจริงก็คือธรรมมีอยู่แล้วศาสนธรรมคำสอนฝ่ายเหตุที่ชี้แจงที่ชี้ช่องบอกทางเราก็มีอยู่แล้วผลที่จะพึงได้รับเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นท่านก็แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องในหลักแห่งสวขาตธรรมไม่เคลื่อนคลาดไปจากนี้เลยเราผู้ปฏิบัติเหมือนกับว่าล้างมือเปิดเท่านั้นก็ยังจะถือลำบากลำบนแล้วเราจะมีทางได้มรรคผลนิพพานที่ไหนเป็นไปไม่ได้เคลื่อนออกท่าใดก็มีแต่ท่ากิเลสรุมร้อมมีแต่ท่ากิเลสบังคับบัญชาเหมือนผู้ต้องหาไม่มีทำมีสติปัญญาเป็นต้นตามคุ้มครองเลยนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคนที่หมดคุณค่าพระที่หมดราคาเกินไปไม่สมควรแก่ฐานะของเราเพศของเราที่เป็นนักบวชนี่เลยจึงขอให้พากันพิจารณาให้มากการแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มรับหมู่เพื่อนผมได้ทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกด้านทุกมุมไม่ว่าฝ่ายเหตุฝ่ายผลทั้งต้นทั้งตายแสดงอย่าง
ต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มธรรมเต็มสติกำลังความสามารถทุกแง่ทุกมุมเรียกว่าเปิดเผยเต็มที่ไม่มีการปิดบังลี้ลับแม้แต่น้อยไว้เลยกรุณาเห็นใจผู้อบรมสั่งสอนด้วยใจจริงๆใจจดจ่อกับหมู่เพื่อนไม่อยากจะให้ถูกจองจำอยู่ตลอดเวลาด้วยกิเลสประเภทต่างๆซึ่งพอที่จะดิ้นให้หลุดให้หลุดไปได้เอาตัวรอดไปได้โดยข้อปฏิบัติมันก็จึงไม่อยากให้นอนใจการทำอะไรขอให้มีสติสตินี้เป็นสำคัญมากทีเดียวในวงงานทั้งหลายไม่ว่าภายนอกภายในขาดสติแล้วแสดงความผิดพลาดขึ้นมามากน้อยตามความขาดสตินั่นแหละ ปัญญาคือความละเอียดสุขุมที่จะรอบคอบในงานของตนทั้งภายนอกภายในทั้งสองอย่างนี้ควรนำมาใช้อยู่เสมออย่าได้ปล่อยวางและอย่าถือว่าไม่สำคัญงานชิ้นเอกจะลุล่วงไปได้จะพ้นจากสติปัญญานี้ซึ่งได้รับการอบรมให้มีกำลังขึ้นโดยลำดับจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาฟาดฟันหันแหลกกิเลสอย่างละเอียดให้มุดมอดไปจากจิตใจโดยไม่เหลือก็คือสติปัญญาประเภทเหล่านี้แหละไม่ใช่มาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงเห็นสำคัญเรื่องสติปัญญาเราได้ปฏิบัติมาแล้วเต็มสติกำลังความสามารถจึงไม่มองเห็นอันใดทำใดที่จะยิ่งไปกว่าสติปัญญาสติปัญญาบรรดาทำฝ่ายเหตุเป็นเครื่องแก่ความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอดต้องอดต้องทนเพศนี้เป็นเพศที่อดทนพระพุทธเจ้าพาอดพาทนมาแล้วจนได้ผลเพียรก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าจนได้ผลมาแล้วเช่นเดียวกันคำว่าสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราก็ไม่ปรากฏว่าองค์ไหนที่ล้างมือเปิดมีแต่แทบล้มแทบตายมาด้วยกันทั้งนั้นนั่นแหละการฆ่ากิเลสจึงเป็นสิ่งที่ฆ่ายากเหนียวแน่นเหมือนหนึ่งนิทานจะเป็นปรัมปราก็ตามว่าฆ่ายักษ์นี่มันฆ่ายากนะว่ายักษ์ก็หมายถึงปาปธรรมนั่นเองพวกกิเลสสมานนี่เองการฆ่าก็หมายถึงฝ่ายธรรมเครื่องมือความเพียรออกไปจากธรรมระหว่างธรรมกับกิเลสนั้นเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆผู้ต่อสู้กับกิเลสจึงเหมือนกันกับรบกับยักษ์ยักษ์กินคนกินทั้งโลกธาตุนี่แหละยืนลงไปแล้วเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดบังคับให้โลภให้โกรธให้หลงให้เป็นไปในแง่ต่างๆไม่น่าดูแบบสัตว์เดรัจฉานมันก็พาให้เป็นมันมีอยู่ทุกหัวใจของสัตว์เรื่องยักษ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราที่รู้ภาษีภาษากับเรื่องกิเลสประเภทเหล่านี้พอสมควรแล้วจึงไม่ควรที่จะให้มันมานอนขับกล่อมบำรุงบำเรออยู่ภายในจิตใจอย่างเพลิดเพลินต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าได้ลดละเราจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับนับแต่ความสง่าผ่าเผยองค์อาจกระหายของจิตความผ่องใสไปเป็นลำดับลำดาเปลี่ยนสภาพไปตามภูมิอัตภูมิธรรมเพราะเหล่านี้เป็นอาการจนกระทั่งถึงนิพพานหลุดพ้นจึงหาความเปลี่ยนแปลงใดๆอีกไม่ได้มันละอาการของจิตไม่มีในวิมุตติจิตนั้นอาการก็เป็นแต่อาการของขันธ์เฉยๆอาการที่จะเปลี่ยนแปลงให้มีเศร้ามีใสมีเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกนั้นไม่มีเมื่อถึงขั้นจิตที่เต็มภูมิของจิตล้วนๆแล้วเป็นอย่างนั้นเหมือนกับน้ำโดยหลักธรรมชาติของน้ำนี่ไม่มีสีมองดูไม่มีหากจะทราบว่าสีแดงสีขาวสีอะไรก็ตามต้องพาดพิงกับสิ่งต่างๆเช่นพาดพิงกับใบไม้ก็กลายเป็นสีเขียวพาดพิงกับสิ่งขาวก็กลายเป็นขาวเช่นเราเทส่วนแข็งในแก้วแก้วเป็นประเภทใดสีใดน้ำก็กลายเป็นสีนั่นขึ้นมาในจิตที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วจึงไม่ปรากฏส
สีสันวรรณะใดๆทั้งสิ้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์พูดไม่ถูกแต่รู้อยู่อย่างจังๆภายในจิตใจหาสงสัยไม่ได้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละการสู้กับกิเลสให้พึงพากันทราบเอาไว้เสมออย่าต่อสู้ด้วยความท้อถอยอ่อนแอไม่ใช่ทางที่จะชนะกิเลสได้ต้องห้ามหันกันเข้าไปอย่าสงสัยว่าโลกนี้ในสถานที่ใดสิ่งใดที่จะพาให้มีความสุขความเจริญสิ่งใดที่จะพาให้เราเลิศให้ประเสริฐมีความสุขความสบายยีรังถาวรนี้แต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันเมื่อมาเกี่ยวข้องกับเราเราก็กลายเป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาพัวพันไปกับสิ่งนั้นจึงเริ่มแล้วตั้งแต่เป็นการสั่งสมทุกข์ขึ้นมาแก่ตนทั้งนั้นแม้สิ่งนั้นเขาจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสภาพของเขาเขาก็ได้รับผลคือความทุกข์ความทรมานเหมือนอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราที่ไปเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญจึง พากันกำจัดภายในจิตใจเอาให้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เอกแท้ไม่มีใครเทียมสองแล้วในโลกธาตุนี้ธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมที่เต็มอัตเต็มธรรมเต็มภูมิเต็มฐานตั้งแต่ต้นจนอวสานสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่มีใครเสมอนี่แหละเป็นจุดที่จะให้ความสมหวังแก่พวกเราคือจุดนี้นอกนั้นเราไม่ได้ประมาทเราพูดตามหลักความจริงของธรรมว่าหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มีแต่สิ่งที่จะพังทลายไปด้วยกันทั้งนั้นภูเขาทั้งลูกก็เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่พังทลายได้อย่างไรดินฟ้าอากาศวัตถุสิ่งของเงินทองไม่ว่าอันใดอยู่ในใต้อำนาจของนิจจังทุกขังอนัตตาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและพังทลายไปได้เช่นเดียวกันหาที่เกาะที่ยึดพอเป็นที่ไว้วางใจมีความร่มเย็นภายในจิตใจไม่ได้ชัวร์จีรังถาวรอะไรเลยเหมือนธรรมแต่ธรรมนี้เวลานี้มีกิเลสเป็นเจ้าของภายในจิตใจดวงเดียวนี้ซึ่งจะเป็นธรรมทั้งดวงก็คือจิตดวงนี้แต่เวลานี้มีแต่กิเลสมันครอบเป็นเจ้าของไว้รอบด้านพอจะเดินจงกรมนี่มันก็ถูกมันเตะออกจากทางจงกรมจะนั่งสมาธิก็ถูกมันเตะลงไปใส่หมอนจะอยู่ในท่าใดก็ถูกมันเตะให้เผลอให้ทะเลทลายไปเสียจนได้ด้วยแล้วถึงกิเลสมันฉุดมันลากออกไปให้คิดให้อ่านไปในทางของกิเลสไม่ใช่ทางของธรรมนี่ให้เราทราบว่ากิเลสมันแหลมคมอย่างนี้ถ้าไม่ทราบแง่ของกิเลสเหล่านี้แล้วเราจะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อมันกำจัดมันไปได้ด้วยความมีสติระมัดระวังของเรานี่แหละคืออุบายที่วิธีการอันหนึ่งที่จะทราบปัญญาของกิเลสและปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจราคะเกิดขึ้นมันทำให้คนดิ้นรนกระวายโกรนกระวายสัตว์ตัวใดก็ตามเมื่อราคะกำเริบมันดิ้นรนโกรนกระวายกวาดแกงอยู่ไม่ได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียทั้งเพศหญิงเพศชายมนุษย์และสัตว์เป็นเหมือนกันถ้าอยู่เฉยๆเช่นอย่างเราหลับสนิทราคะก็ไม่มีก็ไม่แสดงตัวโทสะก็ไม่แสดงตัวความโลภ ก็ไม่แสดงตัวโมหะก็ไม่แสดงตัวเวลานั้นสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเต็มที่ก็คือเวลาหลับสนิทเท่านั้นนอกจากนั้นหาความสุขไม่ได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เองออกเพ่นพ่านทำงานของตัวเองเราเห็นอย่างนี้ถ้ายังมองไม่เห็นที่ไหนให้เอาเวลาหลับสนิทมาเทียบกับเวลาตื่นขึ้นมานี้ตื่นขึ้นมามีแต่กิเลสมันฉุดมันลากดีมันก็พอใจชั่วมันก็พอใจอะไรๆมันพอใจมันติดไปหมดเพราะกิเลสพาให้ติดตัวเราเองไม่อยากติดไม่อยากพอใจแต่เช่นอย่างเขาร้องไห้มันยังพอใจร้องไห้ความร้องไห้เป็นของดีหรือความทุกข์เป็นของดีหรือทำไมมันทุกข์แล้วมันพอใจนั่นพิจารณาดีมันแหลมคมขนาดไหนกิเลสมาเห็นตัวของมันแหละเห็นแต่หุ่นที่มันเชิดออกมาเป็นกิริยาท่าทางต่างๆแสดงความโลภแสดงความโกรธแสดงความหลงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสที่มันอยู่ฉากหลังให้เห็นตัวล่ะเห็นแต่ความหยาบโลนของผู้นั้นเนี่ยแสดงอย่างนั้นนี่นี่แหละมันแหลมคมอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความเพียรพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราสละชีวิตแล้วเพื่อศาสนธรรม
ซึ่งจะย้ำยังตนให้พ้นจากทุกข์ไม่มีการล่มจมการประกอบความภาคเพียรไม่ว่าจะวิธีการใดอิเดียบทใดเป็นสิ่งที่จะปลดเปลื้องที่เดือดอาสวะทั้งนั้นถ้าดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จะไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยที่กล่าวว่ายักษ์ต่อสู้กันที่ท่านว่าไว้ในนิทานยักษ์จะเป็นปรัมปราหรือว่าเป็นเรื่องจริงก็ตามให้เราคุ้นเทียบเขาว่าระหว่างกิเลสกับธรรมกิเลสต้องมีเล่ห์เหลี่ยมแหลมคมมากถ้าเราเป็นฝ่ายธรรมหากเครื่องมือไม่เพียงพอมันต้องแพ้มันจนได้แพ้มันจนได้มันฆ่าเอาตายตายจากเพศตายจากมรรคผลนิพพานตายจากความมุ่งมั่นของตนที่จะพึงได้พึงถึงตายหลายประเภทเพราะสู้กิเลสมาได้ถูกมันตำหนักปราบปรามเอาเรียบไปเลยราบไปเลยนี่เราไม่ต้องการอย่างนั้นจึงต้องตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นผู้ก่อความทุกข์ไว้ภายในจิตใจของเราไม่มีการบกพร่องมีอยู่ตลอดเวลาเรื่องความทุกข์ของใจเมื่อสมุทัยยังมีอยู่ภายในใจแล้วจะต้องติดอยู่ตลอดไปมีมากมีน้อยละเอียดขนาดไหนมันก็ผิดของมันขึ้นมาในเรื่องความทุกข์ที่จะเป็นเงาตามตัวแยกไม่ออกด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่ต้องแก้ไขแยกแยะ5ตัวเหตุคือสมุทัยคำว่ากามตัณหากามก็คือความใคร่ความชอบใจชอบใจสิ่งใดมันก็เป็นเรียกว่ากามะกามะแปลว่าความใคร่ความชอบใจวัตถุสิ่งของเงินทองนามธรรมก็ตามรูปธรรมก็ตามมันเป็นเรื่องกามกิเลสทั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่เราจะต้องแก้ไขถอดถอนด้วยอุบายวิธีการของเราอันแยบคายเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นไม่ทันกิเลสนั่งภาวนาก็ให้มีสติตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอยู่เฉพาะหน้าที่ของตนอย่าเอาเรื่องจิตใดการใดเข้าไปกังวลภายในจิตใจขณะนั้นทำหน้าที่ในวงปัจจุบันอย่าไปคาดเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะเป็นขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้คาดไปก็เสียเวลาเรียกว่าพลากจากงานนั้นแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใดจะเดินจงกรมก็ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมของตนนั่งก็ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมเช่นกำหนดพุทโธก็ให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธเรามีงานอันเดียวนี้เท่านั้นไม่มีงานอื่นใดที่เราจะหวังพึ่งเป็นพึ่งตายนอกจากงานความเพียรนี้เพื่อแก้กิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทไม่มีงานอื่นใดที่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้มีงานนี้เท่านั้นเอาตรงนี้อยู่ไหนให้มีสติที่จะตั้งรากตั้งฐานความสงบเบื้องต้นนี้ลำบากอยู่มากพอสมควรถ้าได้พื้นฐานนี้แล้วก็เหมือนกับเราค้าขายมีกำไรมีต้นทุนแล้วก็พอบึกพอบืนพอถูถ่ายกันไปได้ไอ้สำคัญที่ค้าขายไม่มีทุนนี่สิมันลำบากพยายามให้มีต้นทุนจิตเป็นสิ่งที่อบรมให้หายพยศได้โดยลำดับตามปกติของจิตมีความพุ่งสารลำคาญยุ่ยแย่ก่อควรจากถูกยุ่ยแย่ก่อควรจากกิเลสอยู่เสมอไม่มีเวลายับยั้งตั้งตัวได้เลยนี่เป็นนิสัยของจิตที่มีกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีกิเลสเป็นนายต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะเอาธรรมเข้าไปบังคับจิตขับไล่กิเลสผู้เคยบังคับบัญชาจิตใจแต่ก่อนนั้นให้สลายตัวลงไปเบื้องต้นต้องอาศัยความสงบซะก่อนคือทำความสงบด้วยบทภาวนาจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความมีสติอยู่กับบทธรรมนั้นๆอย่าให้เผลออย่าคิดอย่าคาดอย่าหมายอดีตอนาคตผลที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิจะเป็นประเภทใดบ้างอย่าไปคาดไปหมายให้คาดเคลื่อนจากงานที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันคือคำบริกรรมภาวนาผู้กำหนดอนาปานสติก็ให้รู้แต่ลมเข้าลมออกสูงต่ำข้างไม่สำคัญสำคัญที่ความรู้ความสัมผัสของลมเข้าลมออกรู้กันอยู่ทุกระยะ
จะสูงจะต่ำจะที่ไหนอย่าละเอียดให้กำหนดรู้ตามนั้นเท่านั้นเราอย่าไปคาดไปหมายไปตั้งลมบ่อยๆไม่ถูกบางทีก็ที่แรกก็ตั้งลมเช่นตั้งที่ดั้งจมูกเพราะลมสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกว่าเพื่อนตั้งที่นั่นคัดตั้งที่นั่นพอกำหนดเพลินไปเพลินไปเหมือนว่าดั้งจมูกนี่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปโน้นก็มีบางทีเหมือนดั้งจมูกนี่ต่ำลงไปมาตั้งใหม่กำหนดใหม่อย่างนี้เหมือนเขาปลูกต้นไม้พอจะขึ้นบ้างแล้วก็ไปขุดมาปลูกใหม่แล้วก็ขุดมาปลูกใหม่ย้ายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยสุดท้ายต้นไม้ก็ตายไม่เกิดผลประโยชน์ตายเลยปลูกวิธีตรงไหนตนได้ตั้งได้ปลูกลงแล้วด้วยความชอบด้วยความถูกต้องแล้วพยายามรดน้ำพรวนดินอยู่ในจุดนั้นในต้นไม้ต้นนั้นอย่าโยกอย่าย้ายเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนเมื่อได้รับอาหารหรือปุ๋ยเป็นที่เหมาะสมกับมันแล้วมันก็เจริญงอกงามขึ้นมาดอกผลก็เป็นขึ้นมาไปตามๆกันเมื่อถึงการที่ควรจะเป็นดอกเป็นผลแล้วก็ปิดไม่อยู่มีจิตก็เหมือนกันการตั้งลมจะตั้งสูงตั้งต่ำเราตั้งที่ตรงไหนแล้วก็ให้จับที่ตรงนั้นไว้แล้วกำหนดลมให้รู้เข้ารู้ออกอยู่ทุกระยะระยะจะสูงไปกว่าตามที่นี่นับแต่บัดนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ของจิตต่างหากมันจะทำให้เผลอตัวจากวงปัจจุบันคืองานที่กำลังทำอยู่นั้นได้แก่การกำหนดอนาปานสติที่ดั้งจมูกบางทีทำให้จมูกสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปบางทีทำให้ต่ำลงไปต่ำลงไปบางทีทำใหเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเหมือนกับช่องจมูกนี่มันกว้างออกไปเวิ้งว้างไปหมดนั้นก็มีอย่าไปสนใจให้กำหนดดูลมจับเอาที่ลมนั้นอันนั้นเป็นอาการหนึ่งที่จะหลอกเราให้เผลอหลับไปเท่านั้นให้พากันจำเอาไว้จับลมไม่หยุดไม่ถอยทิ้งนั้นมันก็ค่อยคลายตัวของมันไปเองค่อยเสื่อมไปคลายไปคลายไปจางไปจางไปสุดท้ายก็เหลือแต่ลมเหลือแต่ลมกำหนดแต่ลมจนละเอียดเข้าไปอารมณ์จะหมดจริงๆก็ให้หมดอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวตายเมื่อจิตยังครองร่างอยู่นี้แล้วลมจะหมดไปมันก็ไม่ตายกำหนดเมื่อลมหมดไปจริงๆไม่มีอะไรเหลือความรู้มันเหลืออยู่นั่นแหละที่นี่เมื่อจิตลมละเอียดลงไปก็แสดงว่าจิตละเอียดลมหมดไปในความรู้สึกจริงๆมันไม่ได้ถึงจะหมดไปก็ตามให้ทราบว่าลมที่กำหนดนั้นหมดไปแต่ความรู้ที่เป็นตัวการสำคัญที่เราต้องการอยู่แล้วนั้นมีอยู่กับตัวของเราให้อยู่กับความรู้นั้นเสียไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดเมื่อพอแก่การแล้วมันก็ถอยตัวออกมาขยับตัวมานิดลมก็มีขึ้นมานี่คือหลักภาวนาเบื้องต้นกำหนดอย่างนี้ทำให้สงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วจิตก็อิ่มตัวเหมือนเรารับทานอาหารเรียบร้อยแล้วเราจะออกพิจิตรพิจารณาเรื่องธาตุขันธ์อายตนะไม่ว่าภายนอกภายในพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเป็นธาตุเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอยู่แล้วทั้งนั้นอสุภะอสุพังมันก็อสุภะจริงๆมันมีที่ไหนเป็นที่สะอาดสะอ้านภายในจิตร่างกายของเรานี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นผิวบางๆของหนังหุ้มห่อไว้จึงน่าว่าน่าดูชมกันเสกสรรกันว่าน่าดูน่าชมว่าสวยว่างามน่ารักใคร่ชอบใจความจริงรักหนังหนังรองเท้าเจ้าของก็มีไม่เห็นน่ารักหนังนั้นมันน่ารักที่ตรงไหนหนังเขากับหนังเราก็ไม่เห็นผิดกันอะไรน่ารักที่ตรงไหนเนี่ยมันพิจารณาแยกแยะพิจารณาเข้าไปข้างในก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดหน้าขยะแขยงและน่ารักใคร่ชอบใจที่ไหนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆแยกแยะออกจนกระทั่งถึงมันแตกกระจายหรือกำหนดให้ตายมันเน่าพองเปื่อยลงไปน้ำเน่าน้ำหนองไหลเกลื่อนไปตามพื้นปฐพีจิตใจมันได้ดูเห็นโทษของความเป็นของร่างกายถ้าเจนนี่ก็เป็นอุบายแห่งความสงบของราคะได้เป็นอย่างดีการพิจารณาต้องพิจารณาตามซ้ำซากๆเป็นอาจินของการพิจารณาเป็นพื้นเป็นฐานอยู่เสมอเป็นงานประจำตนในเมื่อโอกาสที่จะควรพิจารณาออกจากความสงบแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นจากนั้นก็พิจารณาควรจะให้เป็นธาตุแยกกระจายไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็แยกออกไปแล้วสุดท้ายมันก็มีเท่านั้นมีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟกระจายลงไปแล้วก็เป็นดินน้ำลมไฟ
ไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่ในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลดังที่เสกสรรตั้นยอกันว่าสวยว่างามว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลนี่เลยนี่พิจารณาให้เห็นตามความจริงนี่คือธรรมเป็นความจริงอย่างนี้ค้านไม่ได้แต่กิเลสมันเสกสรรตั้นยอขึ้นมาใหม่ปลอมแปลงขึ้นมาใหม่ว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินนี่เพราะฉะนั้นมันจริงได้ทั้งสองแน่เลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ทำให้เศร้าโศกเสียดายไปได้เพราะสิ่งที่น่าเพลิดเพลินนี่พัดพลาดจากไปหรือนิพพิตผิดไปจากความต้องการอันเดิมเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งหมดเราพิจารณาอย่างนี้นะสลับกันไปเวลามีโอกาสให้พิจารณาการถอดถอนกิเลสทุกๆประเภทให้พึงทราบว่าถอดถอนด้วยปัญญานี้เท่านั้นการทำความสงบนั้นเป็นการตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมเพื่อใจจะได้สงบสบายแล้วมีกำลังวังชาที่จะออกพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อได้ก้าวทางด้านปัญญาพิจารณาอาการต่างๆของส่วนร่างกายทั้งภายในภายนอกแล้วเราจะเห็นความหลุดลอยของกิเลสเพราะอำนาจของปัญญาไปโดยลำดับดับนั่นแหละที่นี่ถึงจะได้เพลินนี่ถ้าพูดถึงว่าค้าก็ได้กำไรไปโดยลำดับพื้นฐานต้นทุนของเราก็คือสมาธิได้แก่ความสงบกำไรก็คือเรื่องของปัญญาเป็นขั้นๆตอนๆฆ่ากิเลสขาดลงไปโดยลำดับลำดารู้ประจักษ์ชัดกับใจไม่เหมือนสมาธิสมาธิเป็นตัวเพิ่มรวมกิเลสความพุ่งสร้างของใจที่จะเป็นไปเพื่อกิเลสนั้นตุรวมตัวเข้ามาไม่ไปสั่งสมกิเลสเพราะความพุ่งสร้างนั้นพอกิเลสสงบลงไปได้กำลังแล้วพาพินิจพิจารณาแยกแยะแยกตรงไหนแยะตรงไหนจิตให้จดให้จ่อต่อเนื่องไปโดยลำดับจนเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงนั่นพิจารณาให้เห็นโทษจริงๆมันเห็นจริงๆเป็นจริงๆเราเคยพิจารณามาแล้วจนถึงกับขึ้นอุทานโอ้โหอย่างนี้เหรอเห็นกายเห็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เถอะเหรอเห็นกายเห็นนี้แต่ก่อนก็อยู่กับเรามาตั้งแต่วันเกิดทำไมจึงไม่เห็นเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรอเห็นกายเห็นความปฏิกูลตามความจริงของมันซึ่งมีอยู่ในกายเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรอวันนี้เหรอกำหนดดูเท่าไรยิ่งเกิดความสลดสังเวชไปโดยลำดับลำดับลำดับทั้งที่ตอนพิจารณากายอย่างเพลินๆอยู่นั่นน่ะเหมือนว่ากายไม่มีมันความรู้สึกมันไปอยู่กับอาการที่เราพิจารณานั้นแม้เช่นนั้นน้ำตามันก็ร่วงของมันความประสังเราไม่สนใจกับมันมีแต่พิจารณาจี้เข้าไปจี้เข้าไปจนทะลุปลุกโผล่โล่งไปหมดนี่เป็นอุบายของสติปัญญาพิจารณาอย่างนี้การพิจารณาด้านปัญญาด้านนี้รุนแรงไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นราคะลงมานี่เป็นขั้นของปัญญาที่รุนแรงมากแต่มันรุนแรงด้วยความอาถรรพ์นี่จึงเรียกว่ามันถาดโผนความอาถรรพ์มากทีเดียวพอผ่านขั้นร่างกายเป็นรูปธรรมนี้ไปแล้วมันก็เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลดินอยู่ทั้งแรงทั้งผมไม่มากแต่ไม่หยุดมันเป็นปัญญาขั้นละเอียดเพราะกิเลสมันละเอียดเข้าไปมีแต่นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสุขทั้งทุกข์เฉยๆมันมีอยู่ภายในร่างกายและเข้าไปสู่จิตใจมันแยกมันแยะไปทั้งภายนอกคือร่างกายทั้งภายในคือจิตใจเวทนาอยู่ได้ทั้งสองประเภทพิจารณาแยกแยะส่วนมากกว่าพิจารณาเวทนาส่วนร่างกายนี่มันก็เข้าไปถึงตัวใจเองเพราะมันออกมาจากใจไปไหนพ้นเงินละเอียดละออเข้าไปแล้วอะไรมันก็เป็นธรรมไปหมดร่างกายก็สักแต่ว่าเท่านั้นเมื่อเราไม่เสียสันตันยอเพราะอำนาจของกิเลสเนื่องจากธรรมปราบลงสู่ความจริงแล้วถ้าพูดถึงอสุภะมันก็อสุภะพูดถึงเรื่องเป็นธาตุมันก็เป็นธาตุโดยตรงอยู่แล้วนั่นคือธรรมปราบความเสร็จสรรปัญญานี้ให้ลงสู่สภาพเดิมสภาพแห่งความจริงของตนจึงสักแต่ว่าสักแต่ว่าพอไปถึงทุกทุกเวทนาเฉยๆก็ตามมันก็สักแต่ว่าอันเดียวกันชัดลงไปความคิดความปรุงหาเราหาเขาที่ไหนมีนี่แต่ความ
กระเพื่อมของจิตยับ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 ออกไปเป็นเรื่องความคิดความปรุงสัญญาคือความซื่อออกไปจากจิตว่าภาพออกไปวิญญาณเราก็ทราบกันอยู่แล้วเพียงรับทราบถึงนั้นถึงนี้แล้วดับไปดับไปความเกิดดับนั้นหรือเป็นเราเป็นของเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นตัวนิจจังทุกขังอนัตตาทั้ง5นี้เป็นเหมือนกันรูปก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละประเภทเป็นตัวนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นตัวเราตัวของเราที่ตรงไหนพิจารณาหาความจริงมันไม่มีมันสักแต่ว่าสักแต่ว่านี่แหละคือความจริงนะย่นเข้าไปย่นเข้าไปวิเดชทันหาอาสวะที่มันเคยเกาะเคยเกี่ยวอยู่กับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเคยหลอกลวงเรามานานมันหาที่อยู่ไม่ได้เพราะถูกตัดถูกฟันหั่นแหลกเข้าไปด้วยอำนาจของสติปัญญามันก็ไหลตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปเข้าไปถึงจิตก็ไล่ที่จิตนั่นอีกให้แหลกละเอียดไปตามๆกันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดมันก็คือตัวนิจังทุกขังอนัตตาเป็นตัวสมมติเหมือนกันกับวิเดชประเภททั่วไปละเอียดขนาดไหนก็คือตัวสมมติตัวสมมติก็ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้ว่าฟันหันแหลกเข้าไปภายในจิตแตกกระจายหมดนั้นแล้วนั่นแหละเห็นนี่ ตัวยืนดงว่าเกิดแก่เจ็บตายก็คือเชื้อของวิชาเป็นต้นเหตุอวิชานี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากจิตดวงนั้นนั่นแหละจิตดวงนั้นแหละเป็นธรรมทั้งดวงจิตนั่นแหละที่เราค้นหาความจริงค้นให้เจอเรื่องเกิดแก่จะตายจะไม่เจอที่ไหนจะเจอที่จิตเป็นตัวการพาให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายที่จิตนั้นมีอะไรก็คือมีอวิชชาปัญญาสร้างข้ารานั่นแหละตัวก่อต่อแขนงไปโดยลำดับฟาดฟันแขนงลงไปถึงรากแก้วคือวิชาถอนทวดขึ้นมาแล้วเป็นอันว่าหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละสงครามชนะอย่างสุดยอดตั้งแต่บัดนั้นแล้วไม่มีกิเลสตัวใดที่กระเด็นขึ้นมาซึ่งมาจากที่หลบซ่อนเพราะสติปัญญารู้ไม่เท่าทันแล้วขึ้นมาเป็นข้าศึกต่อเราอีกนั้นไม่มีเลยเมื่อเข้าถึงแตกกระจายภายในจิตแล้วเป็นอันว่าหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนั้นไปจะอยู่จะนั่งจะนอนจะเดินจะดูอะไรฟังอะไรก็ได้สะดวกสบายเพราะไม่มีนักโทษคอยควบคุมจิตใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูด้วยอิสระด้วยความจริง ฟังด้วยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงด้วยความเป็นอิสระในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วนี่ผลแห่งการปฏิบัติจากธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมอยู่ตลอดเวลาเหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาคือเป็นปัจจุบันทันสมัยกับกิเลสทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาขอให้นำมาพิจารณาปฏิบัติความที่ได้ยินได้ฟังอย่างได้ฟังวันนี้จะปรากฏภายในจิตใจของนักปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยถ้าเอาจริงเอาจังมันไม่ตายละเรื่องประกอบความเพียรฆ่ากิเลสเป็นแต่เพียงความลำบากลำบนมากน้อยเท่านั้นแต่เรื่องตายจริงๆนั้นคือกิเลสมันตายเรานะไม่ตายละตายด้วยความเพียรกิเลสมันเป็นผู้จะตายแต่เรามันกลัวตายซะก่อนนี่สิมันถึงไม่สามารถฟาดฟันอันไหนกิเลสพอให้ถลอกปอกเปิดไปบ้างหรือให้ถึงขั้นกิเลสตายเพราะฉะนั้นจึงเอาให้ถึงขั้นกิเลสตายอย่าเอาถึงขั้นกิเลสถลอกปอกเปิดที่เฉยใช่ไหมไหนเอาให้กิเลสตายเมื่อกิเลสตายแล้วไม่มีละในโลกอันนี้ว่าอันใดที่จะมาเป็นข้าศึกต่อจิตใจมีกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกของใจรู้ได้ชัดเมื่อกิเลสดับพบดับชาติลงไปจนหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนให้จิตได้รับความลำบากอย่างนั้นรับความลำบากอย่างนี้อีกต่อไปจึงเห็นได้ชัดว่าโอ้มันมีกิเลสที่เท่านั้นสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมาเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจนอกจากกิเลสอยู่ในหัวใจตัวเองนี้เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเมื่อกิเลสสิ้นลงไปแล้วเป็นอันมหาสงสัยดูก็อยู่ตายก็ตายไม่มีปัญหาทั้งเรื่องธาตุเรื่องขันเพราะได้พิจารณารอบคอบไปหมดแล้วตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดเหลือหรอมันขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาตั้งศรัทธาความเพียรความมุ่งมั่นตอบชัยชนะในการปราบปรามกิเลสให้ถึงใจความเพียรจะถึงใจสติปัญญาไม่มีก็จะเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็น
หลักสำคัญมากเป็นแม่เหล็กอันสำคัญดึงดูดความภาคเพียรความอดความทนความเพียรทุกประเภทสติปัญญาก็เป็นมาเพราะความมุ่งมั่นอย่าไปลังเลสงสัยในเรื่องมรรคผลนิพพาน ให้เสียเวลาและตัดทอนกำลังวังชาของตนทุกด้านอันเป็นทางความเพียรให้หมดลงไปผลสุดท้ายล้มเหลวไปไม่ได้มันเกิดประโยชน์อะไรความไปไม่ได้ถอยหลังเสียเกิดประโยชน์หรือการถอยหลังให้คิดอย่างนี้เสมออุบาสติปัญญาที่จะให้ทันกับกลมายาของกิเลสที่มันหลอกเราอยู่ทุกระยะนี้ฟิตให้ทันกันจึงชื่อว่าผู้มหาความเฉลียวฉลาดจากหลักธรรมในการลบฆ่าศึกให้เราเป็นผู้หนึ่งในการลบฆ่าศึกกิเลสตายไปจากจิตใจเราให้เราเป็นผู้หนึ่งที่รู้เรื่องกิเลสมันตายเรื่องพบเรื่องชาติเคยเกิดแก่เจ็บตายมากี่กับกี่กันนั่นไม่ถ้วนก็ให้เราเป็นผู้หนึ่งรู้ในวงปัจจุบันของจิตขาดสะบั้นจากกันแล้วกับพบกับชาติปัจจุบันไม่ได้เป็นญาติเป็นมิตรกันอีกแล้วเพราะจิตนี้จะบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วกิเลสเอื้อมไม่ถึงไม่มีกิเลสตัวใดแล้วถ้าให้มันเห็นในหัวใจของนักปฏิบัติอย่าไปคาดไปคิดทางไหนให้เสียเวลาการแสดงธรรมเห็นสมควรยุติบรรยายอธิบายให้ฟัง